สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับก็วันนี้เห็นหน้าผมคิดว่าคงเป็นคลิปโค้งสุดท้ายเรื่องนำโชคจากราศีใช่ไหมครับก็วันนี้ผมจะมาจัดนะครับในรายการเกี่ยวกับในช่วงที่วันที่22กุมภาพันธ์นี้พระราหูจะย้ายนะครับจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับก็มีหลายนะครับท่านในไลน์นะครับสอบถามว่าอาจารย์ลัคนาราศีมิถุนจะดีไหมเมื่อราหูย้ายจากกรกฎเข้าสู่มิถุนเนี่ยมาทับลักของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับหลายท่านก็วิตกกังวลนะครับก็เหรียญมี2ด้านนะครับก็ในรอบปีก็อาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและร้ายปะปนกันไปอยู่ที่เขาเรียกว่าตำแหน่งของดาวที่เดินโคจรนะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยผมยังให้น้ำหนักนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยมีดีมากกว่าร้ายแล้วก็ดีมากด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาผ่าดวงของท่านที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเทียบเคียงกับดวงของผมด้วยนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็เกิดลัคนาราศีมิถุนนะครับสำหรับท่านที่สนใจกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับรวมถึงหินถูกหวยแล้วก็ในเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือ888นะครับแล้วก็ชุดราหูที่หลายท่านจองเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมในช่วงท้ายรายการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเรามาผ่าดวงคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนในสไตล์อาจารย์ชาญกันก่อนนะครับช่วงนี้ขออนุญาตที่จะเอาชาร์ตนะครับไม้บอร์ดขึ้นมานะครับนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกนิดนึงว่าวันที่คำนวณตำแหน่งดาวเนี่ยผมคำนวณในวันที่22กุมภาพันธ์2562วันที่พระราหูย้ายนะครับพระราหูย้ายประมาณ 2:50 นาทีนะครับก็ทำไมนะครับต้องคำนวณในวันนั้นเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนของผมนะครับคือหลายท่านอาจจะคำนวณในช่วงมกรานะครับต้นปีนะครับบางท่านก็อาจจะคำนวณในช่วงของปีใหม่ไทยก็ได้นะครับ16เมษายนนะครับแต่ผมเนี่ยคำนวณในช่วงวันที่22กุมภาพันธ์เพราะว่าดาวใหญ่ย้ายคือดาวพระราหูย้ายวันนั้นนะครับแล้วก็อิทธิพลของดาวพระราหูเนี่ยหลายท่านเชื่อว่าเป็นดาวบาปเคราะห์นะครับมีผลกระทบนะครับหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักครอบครัวนะครับเพราะว่าทายทุกทายโทษให้ทายเสาทายมัวเมาให้ทายพระราหูนะครับฉะนั้นโหราศาสตร์ไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะอ่านดวงไปตามมาตรฐานนะครับแต่เนื่องจากพระราหูเนี่ยเป็นเงาของดวงดาวนะครับเงาของดวงดาวนะครับแต่ในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นเลข8นะครับซึ่งไปตรงกับอินฟินิตี้นะครับในเรื่องของเลขสากลที่เชื่อว่าเป็นเลขนิรันดรไม่รู้จบนะครับเลขแห่งความยืนยงวัฒนถาวรถ้าทางจีนเนี่ยเลข8เนี่ยถือว่าเป็นเลขมงคลอันดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเลข8ก็ทายมัวเมาวงเล็บโชคลาภการเงินนะครับต้องทายพระราหูนะครับสไตล์จันชานคือเลข8เนี่ยเป็นเลขที่ดีนะครับเพราะว่า3ปีที่ผ่านส่งผลเรื่องโชคลาภเรื่องการงานเรื่องของความพลิกผันในชีวิตซึ่งนะครับจากคนที่มีหนี้มากมายเดี๋ยวผมจะเล่าช่วงหลังนะครับแล้วก็ลืมตาอ้าปากแล้วก็ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เพราะเลขพระราหูนะครับฉะนั้นผมได้ตั้งสัตว์ไว้แล้วนะครับสัจจะกับองค์พระราหูไปแล้วว่าผมจะทำงานด้านนี้นะครับเพื่อสืบทอดนะครับในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ไทยรวมถึงในเรื่องของการเป็นสะพานบุญนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันช่วงท้ายละกันนะครับก็คือวันที่22นะครับองค์พระราหูย้ายนะครับหลายตำราหลายอาจารย์นะครับได้บอกว่าชาวราศี12ราศีเนี่ยมีผลกระทบมากมายหลังจากที่พระราหูย้ายนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเนื่องจากพระราหูมาทับลักท่านเต็มๆเลยฉะนั้นท่านก็คงจะต้องหนักหนาสาหัสแต่เดี๋ยวมาฟังผมพานะครับลัคนาราศีมิถุนกันดูนะครับในตำแหน่งดาววันที่22นะครับพระราหูอยู่ลัคนาราศีมิถุนแน่นอนนะครับดาวจันทร์นะครับอยู่ในราศีกันนะครับ
ดาวพฤหัสอยู่ในราศีพิจิกดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพระเกศอยู่ในราศีธนูนะครับดาวอาทิตย์ดาวพุธอยู่ในราศีกุมดาวอังคารดาวมฤตยูนะครับอยู่ในราศีเมษนะครับตอนนี้ตำแหน่งดาวมีความสำคัญนะครับแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าในช่วงในรอบ1ปีเนี่ยนะครับมีดาวเดินเคลื่อนไหวอยู่นะครับตลอดเวลาดาวจันทร์เนี่ยเดิน2วันครึ่งนะครับแล้วก็มีดาวพุธนะครับดาวศุกร์นะครับก็เดินประมาณ1เดือนนะครับดาวอังคารนี่ก็ประมาณ45วันดาวพฤหัส2เดือนนะครับแล้วก็ดาวพระราหูนี่ปีครึ่งนะครับดาวเสาร์2ปีครึ่งดาวมฤตยูนี่7ปีนะครับฉะนั้นในรอบ1ปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งดาวเกิดขึ้นแต่ลัคนาราศีมีถุนเนี่ยมีตำแหน่งดาวคู่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นคู่สำคัญคือ78เนี่ยนะครับ อีกประมาณ1เดือนนะครับดาวศุกร์ย้ายนะครับดาวประมาณ2เดือนดาวพระเกศก็คือเลข9ย้ายก็จะเหลือเลขดาวเสาร์ซึ่งอยู่อีกประมาณพอสมควรนะครับอย่างน้อยก็คือปีกว่าๆ2ปีเนี่ยที่ดาวพระราหูจะอยู่ปีครึ่งเนี่ยจะเล็งกันเป็นคู่78เดี๋ยวผมจะอธิบายถึงคู่78นะครับซึ่งดาวอื่นย้ายไม่เป็นไรแต่ดาวเสาร์อยู่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเลข8พระราหูอยู่ราศีกรกฎนะครับทำให้ราศีมิถุนเล็งกับดาวเสาร์ทายทุกทายโทษให้ทายเสาร์ความเหนื่อยยากความสุดๆเนี่ยในปีที่ผ่านมานะครับดาวเสาร์เล็งอยู่แต่พอหลังจากวันที่22กุมภาพันธ์นะครับพอดาวพระราหูย้ายมาลัคนาราศีมิถุนเนี่ยทับลักจริงแต่ดูดาวที่เล็งกันด้วยเล็งกันเนี่ยส่งผล 75% นะครับ 75% อัพเลยนะครับก็คือ 75% ขึ้นไป 78 นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเป็นคู่การเงินชุดใหญ่เป็นคู่ของการที่จะได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเป็นคู่ที่ดีคู่หนึ่งนะครับถ้ามีเลข9ในช่วงที่เลข9อยู่เนี่ย789เนี่ยเป็นคู่ถ้าเป็นเบอร์เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นเบอร์มังกรเป็นเบอร์เงินก้อนใหญ่คนที่จะใช้เบอร์นี้ได้ต้องเป็นคนที่ทำโปรเจกต์ใหญ่มีเงินเยอะๆนะครับถ้าคนที่ทำงานเล็กๆน้อยๆไม่เหมาะสมที่จะใช้เบอร์789ฉะนั้นคู่78คู่79คู่89ล้วนเป็นคู่ดีทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมจะนำเลขศาสตร์ซึ่งก็อยู่ในหมวดวิชานะครับอยู่ส่วนหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์ไทยเหมือนกันเนี่ยมาแยกแยะนะครับเลขศาสตร์ที่อยู่ในเบอร์มือถือนะครับที่เราจับคู่ดีกันเนี่ยดาวนะครับบวกกับตำแหน่งดาวตำแหน่งภพแล้วก็มาตีนะครับมาวางจุดคำนวณตีเป็นในเรื่องของนะครับการงานกรรมะการงานนะครับเรื่องของกระดุมพระนะครับเรื่องของการเงินเรื่องของภพสุภะชื่อเสียงความสำเร็จเรื่องของภพและพระโชคลาภนะครับพวกนี้สัมพันธ์กันหมดบางท่านนะครับจะดูแต่ตัวเลขคู่เดียวไม่ได้ต้องดูตำแหน่งดาวประกอบด้วยว่าภพนั้นร้ายหรือเสียนะครับเดี๋ยวผมจะมาผ่าดวงลัคนาราศีมิถุนนะครับให้ดูว่าตัวเลขและตำแหน่งดาวพอมาผสมผสานตีคำนำนายออกมาแล้วเนี่ยทำไมชาวราศีลัคนาราศีมิถุนเนี่ยถึงโดดเด่นมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูจากตำแหน่งไหนก่อนดีนะครับเอาตำแหน่งที่อยู่ในภพดีก่อนนะครับอยู่ในภพดีก่อนนะครับภพที่ดีภพแรกเลยนะครับภพการเงินภพกระดุมพระไม่มีดาวนะครับแต่ดาวประจำราศีกรกฎเนี่ยเป็นดาวจันทร์นะครับเลข2ดาวจันทร์ตัวนี้เลข2ดาวจันทร์ไปไหนนะครับเราดูเลข2ดาวจันทร์เนี่ยเลข2ดาวจันทร์เนี่ยนะครับตัวเนี้ยดาวจรนะครับเลขที่เป็นเลขไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าดาวจรดาวที่เดินในวันที่22เนี่ยอยู่ที่ราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่ในภพพันธุภพพันธุนะครับนี่นะครับนี่ก็คือตนุกระดุมพระสาชะพันธุนะครับพันธุเนี่ยก็แปลว่าครอบครัวผู้ใหญ่หรือแปลว่าหลายอย่างนะครับแต่ดาวจันทร์เนี่ยถ้าแปลจริงแล้วเนี่ยถ้าแปลกันก็คือทรัพย์สินการเงินเป็นในเรื่องของดาวจันทร์เนี่ยเราตีจากดาวก่อนเป็นอะไรที่สุภาพ
อ่อนหวานอ่อนโยนถ้าเป็นดาวศุกร์เนี่ยสวยงามดาวจันทร์เนี่ยจะสุภาพจะอ่อนหวานกว่าการพูดจาหรือว่ามารยาทอะไรพวกนี้ดาวจันทร์เนี่ยจะเป็นเรียกดาวผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะครับพอตกเรือนพันธุเนี่ยเราต้องตีความว่าเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นเพศตรงข้ามนะครับสมมติว่าอ้าวดาวจันทร์เป็นผู้หญิงได้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะสมมติว่าคุณผู้ชายเนี่ยมีดาวจันทร์อยู่ก็อาจจะเป็นว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะมีบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยนะครับอ่อนโยนเป็นช่างเป็นคนที่เทคแคร์คนเก่งการพูดจาแล้วเนี่ยมันเราอยากเราเจอแล้วเราอยากจะใกล้ชิดเราอาจจะประทับใจอย่างเงี้ยฉะนั้นงานที่เหมาะกับดาวจันทร์เนี่ยก็คืองานบริการนะครับการขายการค้าขายหรือการติดต่อการพูดจาอะไรเงี้ยนะครับถ้าท่านกำลังขายสินค้าออนไลน์ขายสินค้าเกี่ยวกับพวกโซเชียลเนี่ยก็เหมาะนะครับไปไหนพบการเงินพบการเงินไปตกพบพันธุนะครับพบพันธุเนี่ยจะเป็นญาติใหญ่แปลความหมายว่าท่านจะได้เงินจากเพศตรงข้ามท่านจะได้เงินจากผู้ใหญ่หรือคนที่อายุมากกว่าเรานะครับหัวหน้างานนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการเงินที่จะได้มาเนี่ยจะได้โชคลาภจากสิ่งที่เรากำลังทำงานการติดต่องานหลายๆอย่างที่จะมีคนเข้ามาเกื้อหนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนนะครับภายในภพพันธุเนี่ยก็คือราศีกันเนี่ยมีเลขดาวพุธอยู่นะครับคู่2 4นะครับเป็นคู่ที่ดีนะครับเป็นคู่ที่ดีคู่ที่ดีในเรื่องของเมตตามหานิยมเลข4พุธเนี่ยพุธปากหวานพุธพูดจาดีมาเจอความอ่อนโยนสุภาพของเลข2เข้าไปก็ยิ่งพูดจาแล้วยิ่งทำให้คนหลงไหลพูดจาแล้วมันทำให้คนเขาอยากคุยด้วยในมือถือคู่2 4ถึงเป็นคู่ดีคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่สำหรับท่านที่พูดจาโชคโค้ค่าพูดจาแข็งกล้าพูดจาตรงไปตรงมาถ้าเบอร์2 4ไปเนี่ยก็จะทำให้การเจรจามันนุ่มนวลมันซอฟต์ขึ้นนะครับนี่คือพบการเงินนะครับดีแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเราไปดูเลขคู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเลขชุดใหญ่เราข้ามไปก่อนนะครับต่อมาเป็นภพราภะภพราภะเนี่ยมีดาวอังคารนะครับดาวอังคารและดาวมิตรยูอยู่นะครับดาวอังคารเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข3ดาวอังคารเหมือนกันแต่นี้เนี่ยมีความหมายยังไงในเมื่อดาวอังคารเนี่ยเดินเข้าสู่เจ้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับกล้าขยันเนี่ยให้ทายอังคารนั่นคือหมายถึงว่าดาวอังคารถ้าอยู่โดดๆก็ไม่เท่าไหร่พอเข้าสู่เกษตราธิบดีหมายถึงเข้าสู่เกษตรของตัวเองเนี่ยเรื่องเกษตรของตัวเองเนี่ยก็จะส่งผลดีทำให้ตีความหมายว่าราภะเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการงานนะครับช่วงนี้งานอาจจะเยอะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยน้อยคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยคุณอาจจะต้องมีงานให้ทำมากมายแต่งานนั้นมาทำให้คุณมีเงินนะครับโชคคุณอาจจะมาเรื่องของการงานแล้วก็ยังมาในเรื่องของเขาเรียกว่าดาวมิตรยูเนี่ยในเรื่องของการที่มันฉับพลันถ้าแปลไปในหลักวิชาที่ผมใช้คือดาวมิตรยูเนี่ยแปลเป็นเรื่องของจินตนาการในเรื่องของการรวดเร็วฉับพลันทันด่วนเรื่องของการคิดนอกกรอบในเรื่องของการคิดเอ็ดสร้างสรรค์เรื่องของอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆนะครับตอนนี้มีเลขที่โคจรอยู่นะครับ30นะครับ30เนี่ยถ้าเราจะแปลในเรื่องความหมายก็คือในเรื่องของความสามารถเฉพาะด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านฉะนั้นคุณก็อาจจะได้งานใหม่ๆนะครับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับในสิ่งที่คุณจะต้องเจอได้เรียนรู้นะครับโดยใช้บุคลิกในความเป็นตัวตนในความพิเศษในความสามารถเฉพาะด้านของคุณนะครับอันนี้คือดวงรวมๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงดวงของลัคนาราศีในดวงที่ผมมีดาวประจำในตำแหน่งต่างๆซึ่งเราจะต้องมาผูกรวมกันนะครับเหมือนท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยลัคนาราศีมิถุนเนี่ยแล้วท่านผู้ชมมีดาวที่ตั้งฐานรับเป็นดาวอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาเขาเรียกว่ามาผูกกับดวงดาวจรนะครับที่ผมอธิบายดาวจรเนี่ยยังไม่ได้ลงดาวที่ท่านผู้ชมมีดาวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างดวงผมซึ่งมีดาวประจำตำแหน่งต่างๆแล้วมาผูกดวงเป็นตัวอย่างให้ฟังนะครับทีนี้เรามาดูในภพสุภะนะครับซึ่งอยู่ในราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูแล้วก็มีดาวจรคือมีดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธนะครับก็
ตอนนี้เรามาดูเรื่องเลขศาสตร์นะครับหลายคนบอกว่าเหมือนตัวนี้นะฮะที่ผมข้ามไปย้อนไปนิดนึงดาวประจำของลัคนาราศีมิถุนก็คือเป็นดาวพุธเลข4นะครับเขามองว่าคู่4884เนี่ยเป็นคู่แห่งการการที่คำพูดกับพระราหูจะทำให้เราทะเลาะเบาะแว้งไหมเราพูดจากระโชกโคกคากไหมปากเสียไหมเราพูดในเรื่องของทำให้มันพูดแล้วเขาเรียกว่าเป็นคดีความไหมเกิดการคำพูดจะทำให้มันมีปัญหาต่างๆหรือเปล่านะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมอธิบายข้อนี้พร้อมกันไปเลยนะครับภพสุภะนะครับภพสุภะเนี่ยเจ้าเรือนราศีกุมเนี่ยจะเป็นดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูเลข8เนี่ยนะครับดาวพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีกุมดาวจรที่ย้ายมาจะมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธเมื่อกี้ผมข้ามไปนิดนึงลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธเหมือนกันทายว่าพระราหูย้ายมาราศีมิถุนเนี่ยคู่48คำพูดพระราหูดูแข็งก้าวดูแบบเป็นคนที่ตรงไปตรงมาขวานผ่าซากหรือปากร้ายหรือคำพูดอาจจะมุทะลุดุดันหรือเปล่านะครับเลยทายไปว่า48เนี่ยคุณคำพูดคุณอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทอาจจะทำให้เกิดคดีความอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆในเรื่องของคำพูดของคุณเดี๋ยวผมอธิบายทีเดียวพร้อมกันไปเลยนะครับเพราะว่าภพสุภะเป็นภพดีนะครับชื่อเสียงเกียรติยศความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จนะครับการเดินทางการต่างประเทศนะครับภพสุภะนะครับมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพระราหู148ผมแยกตามคู่หลักเลขศาสตร์ให้ดูเลยนะครับคู่14คือคู่จักรพรรดินะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะครับคู่18คู่มหาจักรพรรดินะครับคู่48นะครับก็จริงๆแล้ว48เนี่ยเป็นคู่ที่ได้เงินนะครับได้เงินมาเขาเรียกว่าได้เงินไวได้เงินง่ายนะครับแต่คู่48มีข้อเสียนิดหนึ่งก็คือเงินมาไวไปไวเค็มไวนั่นคือหมายถึงว่าเป็นคนใช้เงินเก่งนะครับได้เงินมาแล้วก็จะต้องมีเรื่องให้ใช้นะครับในเรื่องของการที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยถ้าในเรื่องของการเงินการอะไรพวกนี้อาจจะเป็นอะไรที่มันมัวเมาลุ่มหลงนะครับในเรื่องของความรักเรื่องของการเงินเรื่องของการเที่ยวเตะเรื่องของมีผู้หญิงเข้ามาหรือมีผู้ชายเข้ามาหรือเราไปติดพันเพศตรงข้ามหรือเราอาจจะเที่ยวเตะเที่ยวกลางคืนเนี่ยมันจะต้องมีเงินให้เราใช้จ่ายนี่คือข้อเสียของคู่48ถ้าผ่าดวงผมจะผ่าในเรื่องของคู่ตัวเลขเพราะว่าก็หลายท่านก็นิยมที่จะจับคู่ในมือถือเปลี่ยนเบอร์มือถือคู่ดีคู่มงคลคู่โชคลาภอย่างเงี้ยนะครับคู่14นะครับเป็นคู่ของจักรพรรดิอย่างนี้นะครับกำลังฐานของฐานในเรื่องของสัตว์เลขหรือเลขมงคลเนี่ยเราก็จะดูมีกำลังของดาวพระอาทิตย์กำลังดาวพระจันทร์พังคารดาวพระศุกร์อะไรเงี้ยนะครับกำลังพระราหูกำลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกำลังพระโสรสนะครับหรือแม้แต่กำลังของ14ในกำลังพระจักรพรรดิจักรพรรดิเนี่ยก็หมายถึงว่าคุณต้องทำงานด้วยตัวคุณเองถึงจะประสบความสำเร็จนะครับคุณต้องปลุกบันคุณต้องลุยคุณต้องสร้างมันด้วยกำลังของตัวเองแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับดีนะครับก็คือวิ่งง่ายคือจักรพรรดิจะดีไหมครับร่ำรวยแล้วก็มั่งมีด้วยบริวารนะครับแต่จักรพรรดิเนี่ยเหมือนการที่กว่าที่คุณจะได้เมืองขึ้นเนี่ยคุณต้องไปตีเขาคุณถึงจะได้ครอบครองอาณาจักรต่างๆตอนนี้เรามาดูคู่18คู่18เนี่ยตามฐานของกำลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกำลังฐานของตัวเลขมงคลแล้วเนี่ยเป็นกำลังมหาจักรพรรดิมหาแปลว่ายิ่งใหญ่กว่าอีกมหาของจักรพรรดินะครับจักรพรรดิว่าดีแล้วมหาเนี่ยก็ต่อไปมหาเนี่ยพอจักรพรรดิเนี่ยพอเราเป็นผู้ของแคว้นนครเราดูแลเราเหนื่อยยากมันเนี่ยพอเป็นมหาเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าเราจะเบาขึ้นแล้วนะครับเราจะมีการบริหารจัดการเรามีการเป็นนักวางแผนนะดีกว่านะครับเป็นใช้สมองและใช้ความคิดและมหานี่จะเบานะครับจะพอเราสำเร็จเรามีเมืองขึ้นเยอะๆเราครองนครยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยพอเราเป็นมหาเนี่ยเราก็จะรู้จักใช้คนให้เป็นแล้วนะครับดีไหมครับ
คู่จักรพรรดิคู่มหาจักรพรรดิอยู่ในภพอะไรอยู่ในภพสุภะชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์นะครับนี่คือลัคนาราศีมิถุนนะครับการเงินโชคลาภสุภะนะครับดีทั้งนั้นเลยแต่เดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายว่าหลังจากดาวพวกนี้ย้ายไปในตำแหน่งต่างๆเนี่ยในแต่ละรอบเดือนก็จะมีสิ่งดีๆสิ่งที่ไม่ดีคลักเคล้ากันไปแต่ในตำแหน่งหลักจริงๆเนี่ยในเรื่องโชคลาภการเงินเนี่ยเป็นปีครึ่งของชาวลัคนาราศีมิถุนเลยนะครับที่คุณจะได้เดินทางไกลคุณจะได้โชคลาภการเงินจากต่างแดนต่างถิ่นคนที่ทำงานในเรื่องของโซเชียลออนไลน์เรื่องอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราถือว่าผมแปลงี้นิดนึงเงาของดาวคือพระราหูเนี่ยถ้ายุค 4.0 คาบเกี่ยวต่อเนื่องยาวถึงยุค 5.0 เนี่ยของดิจิตอลหรือโซเชียลเนี่ยเงาเนี่ยมันเหมือนเวลาเราแชทเนี่ยหลายท่านเนี่ยเวลาดูรูปสวยรูปหล่อนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพลวงตามันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นทั้งกล้องเป็นทั้งแอปแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าให้เราไปคุยคนแปลกหน้าเราไม่กล้าคุยแต่โซเชียลอินเทอร์เน็ต5ปี6 7ปีหลังมานี้เนี่ยเรากล้าคุยกับคนแปลกหน้าเพราะว่าบางทีเนี่ยเรากล้าเปิดคุยป้าเปิดอกแล้วกล้าเล่าเรื่องนู้นนี้หรือแม้แต่เราเล่าเรื่องเราผ่านจากโซเชียลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเก็บอึดอัดไว้เราก็ปลดปล่อยมันออกมานั่นมันคือผมมองว่ามันเป็นภาพลวงตาเป็นจินตนาการแล้วรวมถึงเป็นของเงาบางอย่างซึ่งมันเป็นเงาของตัวเราซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดหรอกนะครับในการที่เราเล่าหรือเราบอกหรือเราเปิดเผยออกไปฉะนั้นเนี่ย 4.0 ถึง 5.0 เนี่ยพระราหูคือโซเชียลนะครับมาอาจารย์ชาญมารูปแบบไหนเนี่ยมายังไงเนี่ยก็นั่นคือผมบอกแล้วอธิบายตามวิธีการของอาจารย์ชาญนะครับฉะนั้นยุคโซเชียลเนี่ยพอพระราหูเข้ามาดีไหมมันก็เหมาะเจาะในยุคของปี 2019-2020 ที่กำลังต่อเนื่องไปเลยปีครึ่งพระราหูทับลักของชาวมีสุนเนี่ยทั้งหมดในรอบ18ปีเพราะอะไรครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยย้าย1ปีครึ่งครั้งหนึ่งคือ1ปีกับทั้งหมดก็คือ6เดือนใช่ไหมครับ1ปีครึ่งรอบนึงเนี่ยมี12ปี12ราศีก็คูณเข้าไปก็ในรอบนี้ในรอบ18ปีเลยนะครับแต่พระราหูจะอยู่1ปีครึ่งฉะนั้นผมว่านานๆที18ปีมีครั้งไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับรู้ดวงนะครับผมเคยบอกลูกศิษย์เมื่อ2ปีที่แล้วในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีดาวการเงินอยู่ในภพของอยู่ในราศีตุล นะครับแล้วในราศีตุลเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเจ้าเรือนเกษตรนะครับเป็นดาวศุกร์5คู่5 6เนี่ยเป็นคู่ความสำเร็จคู่การเงินคู่ความยิ่งใหญ่เหมือนกับว่าเราเบอร์มือถือเบอร์5 6เนี่ยในช่วงก่อนที่ราศีตุลมีดาวพฤหัสเขาเรียกว่าทับลักอยู่เนี่ยก่อนที่จะย้ายมาราศีพิจิกเนี่ยหลายท่านไม่รู้ดวงเสียของก็คือในช่วงที่จังหวะที่กอบโกยเนี่ยเราทุกอย่างเข้ามาแล้วแต่บางทีเราก็ปล่อยหลุดมือมั่งทิ้งกว้างมั่งนะครับถ้าเรารู้ว่าตำแหน่งไหนเป็นอะไรในช่วงเวลาไหนเนี่ยแทนที่เราจะเสียโอกาสดีๆไปเนี่ยเราน่าจะน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับก็ยกตัวอย่างถึงลัคนาราศีตุลที่ผ่านไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ไม่มีดาวที่ทับลักราศีตุลอยู่แต่มีดาวในคือดาวการเงินอยู่แต่เนี้ยดาวการเงินก็ดาวพฤหัสจะมาอยู่ราศีพิจิกเดี๋ยวค่อยๆว่าไปในการผ่าดวงราศีอื่นๆนะครับก็ต่อเนื่องมาถึงเล็งนะครับมาผ่าชุดสุดท้ายนะครับชุดนี้จะมีเลขอยู่4ตัวดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีธนูดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพระเกศนะครับเริ่มจากคู่ไหนก่อนเอาคู่ที่ไม่ค่อยดีก่อนนะครับคู่ที่ไม่ค่อยดีคือคู่68นะครับคู่68เนี่ย นะครับดาวศุกร์เนี่ยจริงๆแม้ว่าเราจะทำนายว่าดาวศุกร์เนี่ยแปลว่าการเงินก็ได้ก็เหมือนดาวพฤหัสในดาวความเสร็จแต่ในเรื่องชาญฉลาดคือดาวพฤหัสเนี่ยแม้จะมีความสำเร็จการเงินแต่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวคุณธรรมเป็นดาวครูบาอาจารย์เป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่เป็นดาวเรือสีอ่ะนะครับแต่เลข6เนี่ยยังมีความมัวเมาอยู่มี
กิเลสกำหนัดอยู่นะครับถึงแม้จะในเรื่องของปฏิภาณไหวพริบในเรื่องของความกระล่อนความเจ้าเล่ห์เนี่ยจะมีมากกว่าดาวพฤหัสนะครับจะเหนือกว่าตรงนั้นแต่ถ้าเรื่องของความซื่อตรงยุติธรรมในเรื่องของคุณธรรมแล้วเป็นดาวพฤหัสนะครับทีนี้กิเลสกำหนัดให้ทายสุขเนี่ยพอสุขคู่กับดาวพฤหัสหลายคนเลยมองว่าอ้าวความรักจะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้พบราศีธนูเนี่ยลัคนาราศีมิถุนเนี่ยพบในช่วงนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าพบปัตตานิพบปัตตานิเนี่ยมีดาว6 7 9อยู่เนี่ยพอคู่6 8ก็ปัตตานิแล้วแปลว่าเป็นความรักก็ได้คู่สัญญาก็ได้นะครับฉะนั้นเขาก็แปลว่าความรัก6 8เนี่ยจะมัวเมาไหมหรือว่าจะมีปัญหาไหมในเรื่องของการทำสัญญานะครับอันนี้ผมก็บอกแล้วไงครับว่ามีทั้งดีและไม่ดีดีมากหรือน้อยเรามาชั่งกันแต่ผมชั่งแล้วลัคนาราศีมิถุนดีกว่าเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยดาว6อยู่แค่เดือนเดียวนะครับก็ย้ายละแม้แต่ดาวพฤหัสซึ่งดีกับ8 9เนี่ยก็อยู่2เดือนแต่คู่ที่ดีจริงๆ7 8เนี่ยยังอยู่จนพระราหูย้ายเลยอีกปีครึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยภาพโดยรวมแล้วเนี่ยดีแน่นอนแต่ว่ามันก็ต้องมีรสชาติชีวิตนะครับเข้ามาแจมเนี่ยเมื่อคุณมีเงินมีงานมีบารมีเนี่ยเพศตรงข้ามก็ต้องวิ่งหาคุณอยู่แล้วถ้าคุณผู้ชายก็จะมีคุณสุภาพสตรีนะครับเข้ามาให้คุณเลือกมากมายนะครับถ้าคุณมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็ต้องหนักแน่นถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับก็อาจจะมีผู้หญิงผู้ใหญ่นะครับเข้ามาหรือว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาพูดคุยกับคุณถ้าคุณมีคู่หรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็ต้องวางตัวให้ถูกในเรื่องของการคุยนะครับไม่งั้นมันก็มีส่วนที่จะลุ่มหลงดาวพฤหัสก็คือมัวเมาลุ่มหลงนะครับแล้วก็มันก็อาจจะไปในทิศทางที่มัวเทาๆไปนะครับ67เนี่ยจริงๆแล้ว7เนี่ยมาจากภพมรณะมรณะเนี่ยถ้าทายจริงแล้วคือการต่างประเทศทายเป็นเรื่องของเก่าของมือ2นะครับก็แปลไปได้นะครับ67ถ้าเอาพบนี่ก็ได้พบความรักนะครับพบความรักเนี่ยเราก็อ่านว่า67ก็คือคนรักเก่าจะกลับมาคุณจะเจอคนที่ถูกใจอยู่ต่างแดนหรือคู่ของคุณหรือคุณอาจกำลังจะพูดคุยคบหาสมาคมกับคนที่คุณพูดคุยหรือกำลังจะคบหรือมีคนที่อยู่ต่างประเทศต่างแดนเข้ามาคุยนะครับหรือว่าถ้าเรื่องการงานก็แนะนำให้คุณขายของมือ2เปิดท้ายรถขายของเนี่ยลุ่งหรือว่าคุณก็ไปขายของออนไลน์นะครับในเรื่องของต่างประเทศไงครับค้าขายออนไลน์อินเทอร์เน็ตโซเชียลจะรีวิวของหรือคุณจะเอารับของมาแล้วคุณก็เอามาปล่อยนะครับในกลุ่มของคุณใน LINE แอดใน LINE ในโซเชียลใน Facebook อะไรก็ได้นะครับนี่คือคู่67แล้วคู่69ล่ะคู่69นี่คู่6ทายกิเลสกำหนัดทาย6แต่เลข9เนี่ยเป็นเลขของคนที่เคร่งครัดหรือว่าเป็นคนที่ใจบุญสุนทานในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการทำบุญมัน6บางครั้งมันก็เป็น9มันก็กลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ยึดในเรื่องของทางโลกเนาะทางโลกคือมีกิเลสตัณหาความลุ่มหลงบางครั้งเราก็ชอบฝักใฝ่ในเรื่องของทางธรรมในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของการเข้าวัดเข้าวาการทำบุญพอคู่นี้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มันอาจจะอ่านว่าบางทีคุณก็อาจจะชอบเสี่ยงโชคชอบเล่นการพนันหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าชอบเสี่ยงแล้วมันรู้สึกตื่นเต้นมันรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวานะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบางช่วงคุณก็ไปทำบุญนะครับบางช่วงคุณก็เข้าวัดเข้าวานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมบางช่วงคุณก็อาจจะเป็นคนที่ชอบตัวเลขชอบเสี่ยงโชคนะครับ69ก็เลยอ่านว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นคู่ของทั้งทางโลกและทางธรรมผสมกันอยู่ในตัวนะครับก็ไม่แปลกอะไรเพราะเดี๋ยวดาวแต่ละดวงก็เดินออกไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูคู่ดีกันบ้างเลข6นี่ยังมีเลข5 56นะครับคู่56ก็คือคู่การเงินคู่ความสำเร็จ5ไม่มีเนี่ยอาจารย์5นี่คือที่ผมบอกไปแล้วคือดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับอยู่ที่ราศีธนูก็คือคู่56ต่อมาก็คือคู่78นะครับคู่78ก็คือเขาเรียกว่า
คู่มิตรใหญ่นะครับพระราหูกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นมิตรกันคู่มิตรใหญ่ถ้าคู่นี้อยู่ที่ไหนก็ผมให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่มหาโชคลาภมหาสิทธิโชคเลยนะครับเป็นคู่ดีเดี๋ยวอธิบายกันต่อไปคู่8 9เป็นคู่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ King of Number King of Number จักรพรรดิแห่งตัวเลขผมให้คู่5 6ที่ว่าดีแล้วเนี่ยผมให้คู่8 9นะครับก็คือคุณได้ทั้งการเงินโชคลาภนะครับแล้วคุณก็ได้ในความสำเร็จในเรื่องของบุญหนุนนำนะครับฉะนั้นคู่8 9เนี่ยผมให้จักรพรรดิแห่งตัวเลข King of Number นะครับเป็นคู่ถ้าเลือกคู่ที่ดีที่สุดถ้าคู่หนึ่งผมจะให้8 9นะครับอันนี้แล้วแต่คนเลือกนะเมื่อ7มารวม8 9มาเลยเป็น7 8 9คู่มังกรเลยนะครับฉะนั้นก็คู่5 6ผมก็ยังให้เป็นรองนะครับก็แค่นี้พอยังครับสำหรับท่านราศีมิถุนนะครับตอนนี้มาดูดวงของผมประกอบนะครับในเรื่องกรรมะในเรื่องของความรักในเรื่องของหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าเมื่อการเงินดีเมื่อมีความสำเร็จหน้าที่การงานเมื่อเรามีความเจริญมั่งคั่งในเรื่องของความสำเร็จเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างมันดีไปด้วยแต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องหนี้สินการเงินความรักก็สั่นคลอนนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เงินเป็นใหญ่แต่เรื่องของการเงินเรื่องของการงานที่มั่นคงเนี่ยเราก็จะทำให้เราดูแลคู่ครองคู่ชีวิตเราเนี่ยได้ดีด้วยนะครับแน่นอนความรักเนี่ยลิ้นกับฟันในรอบวันรอบเดือนรอบปีเนี่ยมันมีปัญหากระทบกระทั่งกันตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ในช่วงที่ยั่งยืนเนี่ยมันก็คือความรักแต่ว่าเราจะดูแลครอบครัวเราให้ไปถึงฝั่งได้นั่นก็คือการเงินการงานที่มั่นคงไหนเราจะต้องดูแลของเราอีกเวลามีครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของลูกเราก็จะต้องมีการศึกษานะครับครอบครัวก็ต้องประคับประคองกันไปนะครับฉะนั้นผมถึงเลือกที่จะดูในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จนะครับส่วนความรักแล้วก็การงานเนี่ยค่อยเราค่อยมาดูเพิ่มเติมเอานะครับลัคนาราศีมิถุนอาจารย์ชาญนะครับดวงผมเองนะครับผมมีเลข8ในดาวดวงเดิมอยู่ในราศีเมษนะครับผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับเลข8อยู่ตรงนี้แล้วผมมีดาวอาทิตย์ไม่ทราบเห็นไหมครับนี่คือดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธอยู่นะครับดาวอาทิตย์ดาวพุธอยู่นะครับแปลในเรื่องนิสัยก่อนนะครับเอาดาวอาทิตย์เนี่ยทางโหราศาสตร์ก็คือเป็นดาวที่สร้างสุริยะจักรวาลก็คือมีบริวารอยู่ฉะนั้นดาวอาทิตย์เนี่ยเขาก็แปลว่าเป็นผู้นำนะครับลักษณะเป็นผู้นำถ้าคุณรับราชการลักษณะราศีมิถุนนะครับแล้วมีดาวอาทิตย์อยู่ในลักษณะคุณเนี่ยคุณก็จะเป็นรับราชการคุณก็อาจจะเป็นในระดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคุณก็ต้องเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารองค์กรหรือเป็นเจ้าของกิจการนะครับนี่คือดาวอาทิตย์นะครับคือดาวอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอาจจะดื้อรั้นไม่ค่อยฟังใครนะครับเป็นคนที่อาจจะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะครับแต่ก็เป็นคนที่ใจดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีมนุษยสัมพันธ์ดีมีในการเข้าสังคมพบปะผู้คนดาวพุธเลข4เนี่ยเมื่อกี้ครูผมอธิบายไปแล้วว่าดาวเจ้าเรือนของราศีมิถุนเนี่ยคือดาวพุธผมมีดาวพุธเป็นเรือนเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับก็คือดาวพุธอยู่ในราศีมิถุนพอดีเลยฉะนั้นเนี่ยดาวพุธเนี่ยแปลว่าคำพูดการสื่อสารติดโทษนะครับดาวพุธเนี่ยแปลว่าคำพูดการเจรจาการติดต่อสื่อสารนะครับดาวพุธเนี่ยคนที่เหมาะที่จะทำงานในอาชีพของนักพูดนะครับในเรื่องของนักข่าวนักเขียนที่เป็นตัวอักษรทั้งหมดเลยเนี่ยดาวพุธเนี่ยเหมาะที่จะทำนะครับในเรื่องของการที่จะเป็นที่ปรึกษาเป็นโคชชิ่งอะไรเงี้ยดาวพุธเนี่ยถ้าดาวพุธดีดาวพุธไม่เสียเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะทำให้คุณโดดเด่นในเรื่องนั้นของผมเนี่ยในเรื่องของตำราโหราศาสตร์เนี่ยดาวพุธสามารถแปลไปเรื่องของเขาเรียกว่าศรัทธาจริตศรัทธาจริตก็คือการที่เราจะอยู่ในจุดของโหราศาสตร์ก็ได้เป็นหมอดูก็ได้ในเรื่องของความเชื่อนะครับการพูดในเรื่องของการที่คุณจะมาเป็นที่ปรึกษา
ในเรื่องของการที่คุณจะทำงานในด้านเบื้องหลังในเรื่องของการที่เราจะให้คำแนะนำดาวพุธนี่ก็โดดเด่นนะครับศรัทธาจริตนะครับฉะนั้นผมมีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนเกษตรแล้วมีดาวอาทิตย์ดาวผู้นำก็คือผมทำธุรกิจตัวเองมา25ปีตั้งแต่จบมาผมไม่ทำงานแค่3ปีหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เป็นลูกน้องใครมาเลยนะครับก็ถามว่าตรงไหมเอาว่าก็ตรงมากแล้วกันนะครับพอดาวพระราหูย้ายเข้ามาทับลักษณ์มาแล้วครับ148ผมอธิบายไปแล้วนะครับดาวคู่จักรพรรดิดาวคู่มหาจักรพรรดิ48เนี่ยเงินเข้าเยอะแล้วก็ต้องจ่ายเยอะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ารายได้ที่เข้ามาเนี่ยผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าผมก็จะตั้งสถานปฏิบัติธรรมนะครับเดี๋ยวก็ฟังคลิปต่อไปผมก็สร้างองค์พระราหูสร้างองค์เทพสร้างพระแล้วก็ทอดกฐินทอดพระป่าขอให้ท่านผู้ชมบอกมานะครับเราก็จะไปร่วมงานกันนะครับก็ไม่เป็นไรเราได้ท่านผู้ชมฝากทำบุญมาแล้วก็นำบุญไปต่อบุญสร้างนะผ่านบุญนะครับเงินทองอ่ะมีหมื่นล้านแสนล้านเราก็เอาไปไม่ได้แต่ถึงที่เราจะเอาติดตัวไปได้คือบุญนะครับก็ใช้เงินไปในเรื่องของการทำความดีก็ไม่นี่คือการแก้เคล็ดไปละกันนะครับแต่เนี้ยพบกระดุมพระนะครับก็ดีแล้วนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปมาดูอันนี้ดีกว่านะครับ8ตัวแรกแล้วนะครับเขาเรียกว่าลัคนาผมเนี่ยพบที่1คือตนุคือตัวผมเนี่ยมีพระราหูมาทับลัคมี8 1ตัวแล้วนะครับมาดูพบราภะในดวงเดิมในดวงของผมเองนะครับดาวจรนะครับดาวจรเนี่ย8มาอยู่ที่พบราศีมิถุนแต่ในดวงของผมเนี่ยมีพระราหูอยู่นะครับในพบราภะฉะนั้นก็จะแปลได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระราหูหรือเทพต่างๆเนี่ยก็ให้โชคให้ลาภก็คือผมก็คิดว่าผมก็จะนำเลขพระราหูเนี่ยมาให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเนื่องจากเป็นดาวครูบาอาจารย์เพราะว่าผมมีเลข5นะครับในตำแหน่งมหาอุดนะครับฉะนั้นผมก็น่าจะทำไมโคตรอ่านเลยผมจะสันโดษผมก็อาจจะเหมือนกับผมขาวไปบวชไปอะไรเงี้ยถ้าบวชก็ถึงขั้นจะเป็นพระที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อนที่มีคนทายผมก็คือเลข5เป็นมหาอุดนะครับการศึกษาเรียนรู้เร็วเป็นคนที่อาจจะมีปฏิภาณหน่อยคุยมีความจำดีนั่นคือเลข5ที่เป็นมหาอุดนะครับฉะนั้นดาวผมเป็นดาวเกี่ยวกับดาวฤาษีนะครับก็ถ้าผมทำธุรกิจผมก็มักจะไม่รุ่งก็คือจะขาดทุนนะครับ25ปีก็ขาดทุนจริงๆเป็นนี่อยู่เกือบ20ล้านนะครับเคยคุยในไลน์มาหลายครั้งนะแล้วก็ดีขึ้นได้ยังไงก็เพราะว่าเลขพระราหูนะครับเดี๋ยวผมก็จะคุยในช่วงหลังนะครับท่านที่ฟังนานแล้วก็ไม่ต้องติดตามช่วงหลังไม่ได้นะครับ80คือเป็นโชคลาภที่เข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนผมจะได้ทำงานใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆ83เป็นคู่ธาตุนะครับพระราหูเนี่ยเป็นธาตุลมธาตุลมเนี่ยเขาเรียกว่าเวลามาไวไปไวเป็นอะไรที่เหมือนสายลมอ่ะนะครับก็คือถ้าเป็นโชคลาภก็คือถึงเวลามาก็แบบมาไวมาแบบเราไม่ได้ทันตั้งตัวเป็นคู่ธาตุเป็นคู่ที่ดีนะครับ83 30ก็เหมือนกันในเรื่องของการงานนะครับฉะนั้น803ตามที่ผมอธิบายไปแล้วถึงตัวผมเนี่ย803อันนี้คืออยู่ในภพของโชคลาภนะครับเป็นคู่ที่ดีนะครับคู่ธาตุนะครับ8003ในเรื่องของโชคลาภที่จะมาแบบก้อนใหญ่แล้วมาแบบเร็วๆเนี่ยตลอดเลยในช่วงที่พระราหูยังอยู่ในประมาณปีครึ่งนะครับตอนนี้มาดูภพสุภะนะครับภพสุภะเนี่ยมี8ตัวที่3นะครับโยงเข้าไปแล้วนะครับหนังสือ888นะครับเขียนโดยอาจารย์ชาญซึ่งมีเลข8อยู่ตำแหน่งที่ดีทั้ง3จุดนะครับราหูทับลักภพราภะภพสุภะนะครับแล้วก็มีเลขกำลัง789คู่14คู่18นะครับเป็นคู่สำคัญเรามาดูราศีกุมนะครับที่มี148นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าในลัคนาผมเนี่ยมีดาวอาทิตย์มีคู่จักรพรรดิ14อยู่นะครับมาอยู่แรกเรือนมาอยู่ที่ราศีมีนนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับก็คือภพสุภะนะครับแปลได้ยังไงสุภะคือชื่อเสียงก่อนสำเร็จในปีครึ่งเนี่ย
ผมจะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีการเงินเข้ามานะครับในเรื่องของศรัทธาจริตจากมวลชนในเรื่องของพระราหูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับฉะนั้นถ้าผมตรวจดวงผมแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับในปีเนี้ยปีที่พระราหูย้ายในวันที่22เนี่ยผมเตรียมสถานที่สร้างพระราหูผมเตรียมที่จะทำงานรับใช้พระราหูนะครับก็ใช้เวลาเยอะนะครับก็เพื่อผ่าจริงๆ40กว่านาทีในช่วงท้ายเนี่ยผมก็ยังมาเพิ่มเติมนะครับว่าสรุปแล้วชาวลัคนาราศีมิถุนดีแน่นอนนะครับ78จะอยู่กับคุณไปปีครึ่งดีไหมครับผู้78มีท่านใดที่แย้งว่าผู้78ไม่ดีบ้างนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าดีทุกเรื่องนะครับในเรื่องความรักที่ผมบอกไปว่าบางครั้งเราก็อาจจะหลงตัวเองอะไรที่เราได้มาง่ายเรากำลังฮอตนะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ชะล่าใจฉะนั้นเนี่ยที่ผมเตือนเรื่องของความรักเรื่องของการใช้เงินเนี่ยเราก็ควรที่จะชั่งใจเวลาที่เรากำลังโดดเด่นขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะดึงตัวเองไว้นิดนึงอย่าเพิ่งลอยนะครับข้อเสียก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำไมผมถึงนำรายได้ตลอดทั้งปีครึ่งเนี่ยที่จะไปสร้างฐานปฏิบัติธรรมเพราะว่าผมมองว่าเงาเนี่ยเงาพระราหูเนี่ยเหรียญมีสองด้านในมุมนึงเนี่ยในเรื่องของความมัวเมาในเรื่องของสิ่งในอีกมุมนึงที่เป็นมุมมืดเนี่ยในจิตใจเราเนี่ยในเรื่องของความทุกข์เนี่ยผมสร้างพระราหูเต็มองค์นะครับไว้ที่สถานปฏิบัติธรรมนะครับที่เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกคลิปแล้วกันนะครับว่าที่จังหวัดอะไรวัดอะไรนะครับเพื่อที่นั่นก็จะมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมเคารพคือท่านก็รักษาผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็เราก็ท่านที่มีความทุกข์เนี่ยเราควรที่จะไปปฏิบัติธรรมไปเขาเรียกว่าให้แสงสว่างกับสติปัญญาในเรื่องของการที่เราจะไปนั่งสมาธิไปนั่งฟังธรรมนะครับแล้วเราก็หาเขาเรียกว่าต้นเหตุแห่งความทุกข์ของเราปัญหาความหนี้สินเราทำงานน้อยไปไหมหรือเราติดขัดอะไรนะครับสมาธิศีลนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญญานะครับสติเนี่ยมันถ้าเราวุ่นวายหรือเราทำอะไรเร็วๆเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ทันคิดไม่ได้ยับยั้งชั่งใจการที่เราสร้างฐานปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนได้มากำกับจิตใจแล้วก็ในปงนะครับว่ามองว่าอีกมุมนึงพระราหูเนี่ยท่านก็ให้โชคให้ลาภอีกมุมท่านก็ให้ความทุกข์ทุกเนี่ยมันมีกับทุกคนอยู่แล้วเหมือนศาสนาพุทธที่ผมนับถือเนี่ยแหละนะครับก็ทุกอย่างมันตั้งอยู่ดับไปเราก็ต้องรู้เหตุที่มาของความทุกข์นะครับมรรค4หรือแม้แต่สิ่งที่เราจะปฏิบัติว่าเราจะแก้ทุกข์ที่มันเกิดในใจเราได้ไงเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของมันนะครับก็นั่นแหละฮะก็คือสิ่งที่มาในการที่ผมจะสร้างฐานปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งก็ผมก็ขอให้ท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภและได้ร่วมบุญเนี่ยได้ผมขอเป็นสะพานบุญนะครับให้ท่านสะสมบุญแล้วก็เราก็จะได้นำบุญนั้นมาใช้ปลดหนี้ปลดสินเพราะว่าผมก็เข้าใจนะครับในหลักวิทยาศาสตร์คือเราต้องเชื่อบางคนเนี่ยไม่เชื่อดวงนะครับบางคนหนีดวงบางคนเนี่ยเหนือดวงผมเป็นคนที่ไม่เชื่อดวงมาก่อนบางคนถ้าไม่เชื่อดวงก็มองว่ามันไร้สาระบางคนหนีดวงมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็หนีผมมีทีมงานอาจารย์อยู่คนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ท่านกรรมะเนี่ยในดวงกรรมะท่านมี89ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีพระราหูท่านเป็นหมอดูท่านหนีตลอดแต่ทุกครั้งที่อับจนเนี่ยก็มีคนที่ช่วยเขาทีเป็นแสนเป็นล้านจากคนที่เคยดูดวงกับเขาแล้วก็เขาไม่ชอบการดูดวงแต่เขาก็หนีไม่ได้เพราะเขาในพบเขามีเป็นกรรมะ 3-4 ปีที่ผมทับทามเนี่ยเขาก็หนีผมตลอดนะก็คือไม่ยอมที่จะออกรายการแต่ว่าเวลาไปทำพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยผมต้องเอารถไปรับพามาให้ได้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยต้องใช้คนที่กรรมะเป็นแบบท่านอาจารย์ท่านนี้นะครับก็คือนี่คือคนหนีดวงนะครับหนียังไงได้เงินจากเจ้าภาพที่ดูดวงไปเป็นล้านๆเนี่ยไปทำร้านอาหารก็หมดตัวเจ๊งไปทำอะไรก็ขาดทุนแล้วรายได้ที่เข้ามาในช่วงที่หมดที่แบบจะแย่ก็คือเนี่ยได้ของการดูดวง
ดูครั้งละ500แต่ให้ติปหลังจากนั้นแล้วทุกวันนี้มีเจ้าภาพ4 ห้าคนที่ให้เงินเดือนนะ 2-30,000 5-60,000 บางคนเจอทีก็ให้เป็นแสนคุณแม่ของท่านเพิ่งเสียไปเนี่ยจัดงานดีเขาก็มาให้ที 5-600,000 ช่วยงานนั่นคือคนหนีดวงคนเหนือดวงเนี่ยก็คือคนรู้แนวทางดวงแล้วเราก็สามารถที่จะใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการที่วางแผนป้องกันรู้หลบเป็นปีกหรือเป็นหางผมมองนะว่าหลายท่านเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่แท้ๆแล้วเป็นนักธุรกิจที่มีเงินที่ผมเคยคุยนะครับผมไม่ใช่คำว่าลูกศิษย์ละกันเพราะว่าผมก็ให้คำปรึกษาไปสมัยก่อนนะครับเราดูดวงว่าคนนี้จะทำงานอะไรใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยหลายท่านดูเลิกที่จะวางให้ลูกตัวเองเกิดในช่วงเวลาที่เป็นวันดีเป็นเลิกดีนะครับว่าอยากให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าคนในคนประสบความสำเร็จในด้านไหนหรือสมัยก่อนเนี่ยจะเกิดเมื่อไหร่ก็เกิดใช่ไหมครับก็คือตามยถากรรมหรือตามธรรมชาติตามปกติเป็นสิ่งที่มันเขาเรียกว่าเราแต่สำหรับคนบางกลุ่มเนี่ยมองทางนี้แล้วนะครับถามว่าอาจารย์จะไปเกิดช่วงวันนั้นได้ยังไงในช่วงเวลาที่ภายใน30วันเนี่ยเขาวางแผนเลยว่าใน30วันนั้นมีวันไหนดีวันไหนที่เกิดมาแล้วเด็กจะฉลาดเด็กจะเจริญรุ่งเรืองเด็กจะมีบุญบารมีแล้วใช้วิธียังไงครับผ่าคลอดไงครับเพราะว่าในช่วงนั้นก็ไปปรึกษาหมอว่าจะผ่าช่วงนี้ได้ไม่ได้นี่คือยุค 5.0 4.0 นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่านี่คือคนเหนือดวงเราหนีเราไม่เชื่อเราหลบหรือเราดูถูกดวงแต่บางคนทำแล้วตัวเขาเองประสบความสำเร็จเขาก็ทำให้ลูกอย่าว่าแต่เราวางแผนผมก็มีลูกเราวางแผนว่าจะให้ลูกเรียนที่ไหนยังไงบางคนก็เสียค่าเรียนแปะเตี้ยบ้างอะไรบ้างให้เข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแต่ยิ่งเหนือไปนั้นคือระวังดวงให้ลูกเราเลยว่าลูกเราเพราะว่าแน่นอนอ่ะเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เราให้กำเนิดบุตรเนี่ยลูกดีไม่ดีเกิดมาเรามีส่วนไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูไม่ว่าแต่การตั้งชื่อหลายคนก็พูดถึงเรื่องการตั้งชื่อก็มีอีกว่าตั้งชื่อคุณแม่คุณพ่อตั้งแล้วเนี่ยชื่อติดตัวลูกไปตั้งนานเนี่ยนั่นถ้าลูกต้องมาเปลี่ยนชื่อไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเกิดจากคุณแม่เช่นคุณพ่อด้วยใช่ไหมอันนั้นคือเป็นเรื่องยาวที่เราคุยกันก็เป็นส่วนประกอบของดวงเท่านั้นแหละฮะตอนนี้เนี่ยผมเล่าถึงว่าผมก็คือทำบุญใช่ไหมวันที่22กุมภานะครับไปทำพันเลยนะครับผมจะจัดไหว้พระราหูนะครับงานวันที่22จะมีตั้งแต่เช้ายันเช้าอีกวันนึงเลยนะครับเช้าวันที่22เนี่ยผมจะบวงสรวงนะครับไหว้องค์เทพต่างๆด้วยผลไม้มงคลนะครับเป็นประลำพิธีบอมบุญสูงใหญ่นะครับท่านที่สนใจที่จะร่วมทำบุญที่เราจะเขาเรียกอะไรนะร่วมแจมในการร่วมบุญในการจัดทำใบสีนะครับซึ่งมีใบสีมากมายนะครับเป็นชุดใหญ่นะครับแล้วก็ผลไม้มงคลถ้าท่านอยากจะร่วมถวายแล้วก็ให้เรานำชื่อเข้าร่วมพิธีนะครับในช่วงสายมาเนี่ยเราก็จะมีการเหยียบไฟรักษาโรคมีการดูดวงมีการเช็คดวงไปถึงค่ำแต่ว่าเริ่มที่จะต้องส่งพระราหูรับพระราหูจริงคือ 2:50 ฉะนั้นบางท่านอยู่ไม่ไหวก็ช่วงเย็นท่านไปแล้วท่านจะกลับชุดของท่านได้ถวายค่าครูแล้วเป็นของดำ8อย่าง12อย่างรวมธูปรวมวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยท่านรอไว้ผมจะมีอาจารย์เจ้าพิธี12ท่าน12ลัคนาราศีตั้งแต่ราศีเมษจนราศีมีนเลยนะครับแต่ละท่านก็จะนำเอาดวงของท่านเนี่ยเข้าไปนะครับบอกกล่าวพระราหูนะครับเจ้าวิธีลัคนาราศีไหนก็นำดวงของลัคนาราศีนั้นนะครับเข้าวิธีก็เท่าที่ผมดูมายังไม่มีใครทำนะเท่าที่ผมเคยศึกษาดูแต่ผมเนี่ยจะทำผมก็เป็นหนึ่งในเจ้าวิธีผมจะนำในลัคนาราศีมิถุนนะครับแล้วผมก็เป็นประธานในพิธีสำหรับ12คณาจารย์นะครับที่มีความสามารถในเรื่องของการทำพิธีกรรมนะครับเพราะว่าผมถือว่าพระราหูเนี่ยทับลักราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยผมก็จะต้องนำเป็นเจ้าพิธีในการที่จะบอกพระราหูว่าขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยมีความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองส่วนอีก11ลัคนาราศีเนี่ยเขาก็จะบอกให้ลัคนาราศีท่านเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันนะครับเราทำพิธีเพื่อที่จะเจาะลงไปที่ดวงดาวในประจำราศีเกิดฉะนั้นถ้าท่านอยากร่วมพิธีเนี่ยผมบอกตรงนี้เลยนะครับค่าบูชาของไหว้ค
ค่าจัดเซตต่างๆให้ท่านแล้วเนี่ยแล้วค่าครูของท่านอาจารย์ที่ร่วมทำพิธีเนี่ยถวายทำบุญเนี่ยนะครับ888คือกำลังพระราหูนะครับจะอยู่เรามองว่าแพงไปไหม888แต่อย่าลืมนะครับพระราหูอยู่1ปี6เดือนถึงจะย้ายนะครับถ้าเราทำแล้วมันเกิดสิ่งดีกับเราตลอดทั้งปีครึ่งเนี่ยอย่าใช้คำว่าคุ้มไม่คุ้มดีกว่าเราถามว่าท่านผู้ชมต้องฝากท่านผู้ชมพิจารณาแล้วกันว่าเราไปไหว้ที่ไหนไปไหว้ตามพระในที่ท่านมีพระราหูสถิตเนี่ยเราก็สามารถไปไหว้ได้นะครับแต่ถ้าฝากผมไหว้เนี่ยเราจะมีพิธีการที่ค่อนข้างที่จะจัดเต็มเนี่ยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมอยากให้ท่านที่ผมเคยไปนำไหว้ไปหลายๆที่แล้วก็ไปร่วมงานเป็นท่านช่องได้เชิญไปทำรายการอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ไปร่วมงานแล้วก็กล่าวท่องพระราหูตามคาถาบูชาพระราหูนะครับแต่ของผมเนี่ยผมแยกตามดวงตามลัคนาแล้วมีเจ้าพิธีที่ทำให้ท่านมานำอ่านดวงเพื่อจะเจาะลึกดวงท่านลงไปเลยนะครับไงของไหว้ไปที่ไหนท่านก็ต้องซื้อของดำ8อย่างอย่างน้อยนะครับของเราก็มีจัดเซตให้ท่านอยู่แล้วนะครับนี่คือการไหว้ส่งพระราหูนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะเปิดตัว12คณาจารย์ที่นำพิธีนะครับหนึ่งในนั้นมีผมแล้วล่ะเดี๋ยวอีก11ท่านเราติดตามชมนะครับต่อมาก็คือกระเป๋านะครับจะไปอย่างเร็วนิดนึงกระเป๋าเรียกรับโชคนะครับก็จะมีอั่งเปาแถมไปด้วยนะครับก็โชคดีมี20บาท50บาท100บาทก็แล้วแต่ท่านผู้โชคดีแล้วแต่ว่าในนี้มีเงินขวัญถุงอยู่แล้วเป็นเลขมงคลก็เลือกเอานะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อาจารย์อยากไหว้พระราหูหลังจากไปไหว้มาแล้วบ้างผมบอกเลยนะพอไหว้สมพระราหูเสร็จแล้วเนี่ยบางท่านไหว้ปีครึ่งครั้งนึง888บาทเสียดายไม่พอบางท่านไปไหว้ที่อื่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยปีครึ่งแล้วก็เงียบไปเลยพอผมไหว้ทุกวันพุธกลางคืนหรือบางทีผมก็แนะนำให้วันเสาร์ก็ได้นะครับวันที่เราได้พักผ่อนเนี่ยเพราะวันเสาร์เนี่ยเป็นมิตรกับองค์พระราหูเนี่ยเป็นวันที่เป็นมิตรกันก็ไหว้อยู่ได้อยู่แล้วนะครับวันเสาร์กลางคืนหลายท่านบอกจะมีรูปพระราหูไหมจะยังไงเพราะว่ารู้จะไหว้ไงเพราะว่าที่บ้านไม่มีนะครับผมก็ทำชุดพระราหูมานะครับชุดเล็กเนี่ย888นะครับก็จะมีองค์พระราหูนะครับเป็นองค์ประธานแล้วก็มีธงนะครับให้1คู่นะครับบอกนิดนึงว่าผมนะครับมีธงเพราะว่ามีอาจารย์ท่านนึง4ปีที่แล้วแนะนำผมนะครับให้ผมทำในเรื่องของการที่ให้ผมมีเวลาเราจะดูดวงคนน่ะผมเริ่มที่จะศึกษาเรื่องโหราศาสตร์นะเขาบอกว่าถ้าเราดูดวงเนี่ยเราเอากรรมเอาสิ่งที่ไม่ควรมาบอกเขาเนี่ยเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งที่เขาไม่พอใจมีเนี่ยฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยเมื่อได้เงินค่าครูมาเราหนึ่งเราต้องไปทำบุญสองเราต้องมีแบ็กตอนนั้นผมก็คิดว่าแบ็กเนี่ยก็คือครูเราเนี่ยก็คือเป็นมนุษย์แปลว่าอาจารย์ท่านเนี่ยบอกผมว่ามีแบ็กนี่ก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นในช่วงนั้นเนี่ยผมศรัทธาพระวิษณุนารายณ์เพราะว่าพระวิษณุนารายณ์เนี่ยท่านจะเอาอวตารหลายภาคก็มาช่วยคนแต่พอท่านบอกผมเนี่ยผมเห็นพระราหูแล้วผมมีความรู้สึกศรัทธาหนึ่งท่านเป็นเทพกึ่งยักษ์เนี่ยผมมองว่าแบ็คผมเนี่ยผมต้องเจ๋งหน่อยนะผมก็เลยบอกว่าผมจะบูชาพระราหูแล้วถ้าผมจะสำเร็จความก้าวหน้าเนี่ยรายการผมขอให้มีคนติดตามเยอะๆขอให้ผมทำงานได้ด้านนี้เจริญก้าวหน้าจริงเนี่ยผมจะทำบุญจะสร้างพระราหูแล้วก็จะจัดไหว้จะประกาศเกียรติคุณของพระราหูแล้วก็3ปีมาแล้วนะครับที่คือบางครั้งเราก็รักษาสัจจะแต่ว่าจังหวะดีมากเลยที่องค์พระราหูทับลัคนาผมพอดีนะครับฉะนั้นเป็นเหตุที่มาที่ผมจะจัดงานไหว้พระราหูก็สร้างพระราหูนะครับ1เมตร20นะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับตอนนี้กำลังสร้างอยู่มีลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศถามว่าอยากจะช่วยสร้างท่านที่ช่วยสร้างนะครับบริจาคเงิน 8,888 บาทผมจะสลักชื่อในลัคนาราศีของท่านอยู่ในแท่นทั้งหมดมี12เหลี่ยมนะครับ12เหลี่ยมนี่คือเหลี่ยมละ1ลัคนาราศีมีทั้งหมด12เหลี่ยมคือกำลังพระราหูนะครับสมมุติว่าท่านลัคนาราศีเมษท่านบริจาคมา 8,888 บาทเนี่ยชื่อท่านจะปรากฏตรงนั้นนะครับเป็นผู้ร่วมสร้างพระราหูตรงนี้ไม่รู้จะอยู่ไปอีกกี่ปีนะครับองค์พระราหูและท่านที่ทุกคนไปกราบไหว้บูชาชื่อท่านก็จะได้รับการที่จะต้องเข้าพิธีสวดมนต์แล้วก็บูชามันจะอยู่ตรงนี้เจริญรุ่งเรืองไปตลอดนะครับ
การสร้างงบประมาณ300,000อัพยังไม่รวมการปรับสถานที่ต่างๆฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าได้ร่วมบุญร่วมปัจจัยในการที่จะทำองค์พระราหูนะครับหลายท่านที่บริจาคขึ้นมาก็จะมีชื่อท่านและครอบครัวปรากฏเพื่ออย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าท่านก็จะได้เป็นแบ็คของเรานะครับท่านก็จะช่วยในเรื่องของโชคลาภความทุกข์นะครับธงเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าเวลาที่เมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาธงที่ผมใช้เป็นธงใหญ่ที่ผมจำลองทำขึ้นมาเพิ่มแล้วแต่ว่าของเก่าเนี่ยประมาณ3ปีกับ4ปีเนี่ยมันเก่าไปแล้วนะครับมาดูว่าท่านบอกผมแล้วผมไม่เคยเชื่ออะไรนะครับผมเป็นคนที่ไม่เชื่อดวงแล้วก็หนีดวงด้วยแต่ว่าถึงวันนี้ผมเชื่อด้วยความสนิทใจแล้วผมนำมานำเสนอท่านผู้ชมเขาบอกให้ผมเนี่ยสะบัดวันนั้นนะครับครั้งแรกทุกวันพุธตอนเช้ามืดสะบัดเพื่ออะไรให้มันเกิดความเคลื่อนไหวให้มันเกิดความเป็นมงคลโชคลาภเข้ามาหาเราผมไม่เยอะจะทำไปด้วยในปีแรกก็ทำแบบไม่ค่อยเชื่อนะแต่ก็เริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาปีที่2เนี่ยผมทำด้วยความตั้งใจแล้วผมก็ไหว้พระราหูบอกลูกศิษย์ให้มีการไหว้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็งานผมแน่นไปถึงปลายปีธันวาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับมีดาวอังคารอยู่นะครับในราศีเมษและเล็งกับดาวอังคารในดวงผมที่ราศีตุลด้วยแล้วราหู8330เนี่ยผมเหนื่อยนะครับสตูดิโอบริษัทผมเนี่ยจากเมื่อก่อนผมมีพนักงาน10กว่าคนออฟฟิศใหญ่โตแล้วก็เป็นหนี้10กว่าล้านผมก็ลดพนักงานย้ายตั้งแต่ครูหา2ชั้นครูหา4ชั้น2ห้องใหญ่ตอนนี้ตอนนั้นปีก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ย้ายมาที่ทาวน์เฮ้าส์3ชั้นหลังเดียวนะครับหลัง3ชั้นนะครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาทำที่บ้านเพราะลดคอสค่าใช้จ่าย2ปีผ่านมาแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยผมดูดวงแล้วเนี่ยพันธุเวลาพระนะครับนั่นคือบ้านเนี่ยจะให้โชคให้ลาภผมก็มาทำสตูดิโอแล้วทุกวันนี้ผมดูดวงแล้วผมได้ดาวคานเนี่ยผมยังไม่จ้างทีมงานผมถ่ายทำเองตัดต่อเองจัดรายการเองดูแลอาจารย์เองก็เหนื่อยแต่ปีหน้าเนี่ยก็ยอมเหนื่อยนะครับเพื่อที่จะเรารู้ดวงเราแล้วว่าปีนี้ยังไงเราต้องเดินทางมีทั้งต่างประเทศมีทั้งต่างจังหวัดที่จะต้องไปพบลูกศิษย์อ่ะคิวผมยาวไปถึงธันวาและสำหรับท่านนะครับที่สั่งของมงคลไว้แล้วตกหล่นยังไม่ได้รับหรือแม้แต่ดูดวงรายปีนะครับแอดไลน์นะครับเข้ามาบอกผมได้เลยนะครับว่าอาจารย์สั่งไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้รับหรือว่าดูดวงเนี่ยยังค้างคิวของหนูอยู่นะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ผมนอนตีหนึ่งตีสองแล้วก็ตื่นตีห้าทุกวันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดาวอังคารเข้านี่งานเยอะจริงๆถ้ายังไงแล้วเนี่ยตกหล่นยังไงก็ขอประทานโทษด้วยนะครับแล้วก็ยังไงแอดไลน์เข้ามาแล้วก็บอกไลน์ทางไลน์ได้เลยนะครับทวงมาได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะได้เร่งดำเนินการให้นะครับตอนนี้ยังไงก็หมดเวลาแล้วนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ12ลัคนาราศีที่อาจจะจับเงินล้านในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็ติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ